แม่ลั่นไงรู้จักเต้ศตวรรษหลังเป็นตัวแทนสังเกตผ่าแตงโมรอบสองเผยความจริงอีกมุมแม่ลั่นไงรู้จักเต้ศตวรรษหลังเป็นตัวแทนสังเกตผ่าแตงโมรอบสองเผยความจริงอีกมุมมีคนที่โบสถ์แนะนำมาสัตว์หมอพรทิพย์นำความลับชันสูตรมาเปิดเผยเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่28มีนาคม65นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ดาราสาวแตงโมนิดาพร้อมด้วยทนายเดชาเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถอนกมธ.มนุษยชนที่มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.ร่วมเป็นกมธ.ในการตรวจสอบข้อมูลคดีแตงโมเสียชีวิตโดยมีนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานกมธ.มนุษยชนมารับหนังสือช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าใครเป็นเสนอให้หมอพรทิพย์มาร่วมตรวจสอบในตอนแรกนางพนิดากล่าวว่าเริ่มมาจากทนายกฤษณะซึ่งเป็นทนายคนเก่าแนะนำให้มายื่นเรื่องโดยตนไม่ทราบเลยพร้อมนำจดหมายฉบับหนึ่งมาให้เซ็นร่วมกับเอกสารอื่นๆโดยไม่ได้อ่านแม่ไม่พอใจที่เอาเรื่องสภาพศพของแตงโมมาพูดออกสื่อแบบนี้ได้หรือตอนแรกแม่คิดว่าช่วยกันก็ดีแต่ไม่ใช่หมอพรทิพย์มีอภิสิทธิ์คนเดียวส่วนตัวแม่ไม่ได้ทำลายความยินดีของหมอพรทิพย์ที่จะร่วมทำงานแต่บางเรื่องเป็นความลับคดีรวมถึงก้าวก่ายการทำงานของตำรวจแบบนี้ไม่เหมาะสมถ้าหมอพรทิพย์จะไปตรวจก็ไม่ต้องบอกสื่อก็ได้เมื่อถามว่าไม่กลัวถูกมองเป็นการปกป้องตำรวจมากกว่าแตงโมนางพนิดากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันแม่พอใจการทำงานของตำรวจตั้งแต่เริ่มคดีตำรวจให้เกียรติมากแม่ไม่เคยถามทำไมคดีช้าทั้งสองฝ่ายต่างให้เกียรติกันแต่เมื่อหมอพรทิพย์เข้ามาได้พยายามแทรกแซงตำรวจทั้งที่ตำรวจทำหมดแล้วทั้งการผ่าศพและตรวจเรือซึ่งผลออกมาก็เหมือนกันและจะตรวจทำไมตอนนี้ตำรวจทำงานใกล้จบแล้วเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่พอหมอพรทิพย์เข้ามาจะผ่าศพแตงโมรอบสองเพื่ออะไรดูจากวิดีโอสภาพก็เหมือนกันทุกอย่างฟันไม่หักหัวไม่โดนตีแม่แตงโมกล่าวเมื่อถามถึงกรณียื่นถอนนักร้องเต้ศตวรรษในฐานะเป็นตัวแทนญาติฝั่งพ่อแตงโมนางพนิดากล่าวว่าแม่ไม่รู้จักความจริงมีคนแนะนำมาและขอให้เป็นผู้ร่วมสังเกตการกับหมอพรทิพย์โดยเต้ศตวรรษเป็นเพียงคนรู้จักกันในโบสถ์เท่านั้นเมื่อเต้ศตวรรษเปิดตัวก็มาแนะนำกับแม่โดยญาติพ่อแตงโมก็ไปบวชเดียวกันกับเต้ก็งงว่าทำไมไม่บอกกันก่อนสักคำตั้งแต่เกิดเรื่องเคยโทรหาหมอพรทิพย์หนึ่งครั้งเนื่องจากหมอต้องการพบแม่แต่ก็ไม่ได้พบและโทรมาอีกครั้งแต่แม่ป่วยก่อนตอนแรกก็งงว่าทำไมต้องผ่าอีกที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทั้งที่ผ่าที่นิติเวชก็น่าจะพอแล้วปูแบล็คเฮดน้ำตาคลอเล่าใจสลายนาทียื้อนุ๊กซี่ปั๊มหัวใจนับ10ครั้งเผยเตรียมแต่งงานวันที่27มีนาคม65ที่ศาลา1วัดบึงทองหลางเขตบางกะปิกทม.มีพิธีสวดอภิธรรมศพนุ๊กซี่อัญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์แฟนสาวของนักร้องดังปูแบล็คเฮดอานนท์สายแสงจันทร์ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมองในวัย34ปีสำหรับพิธีรดน้ำศพนั้นทางญาติได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อนที่จะเคลื่อนศพมาที่วัดบึงทองหลังในเวลาต่อมาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีคนในวงการมาร่วมไว้อาลัยอาทิสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขวุฒินันทวุฒิบุญรับทรัพย์เจเจตรีนวัฒนศิลป์แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนับเรโทรสเปกชนัททาสายศิลาอิงอชิตะปราโมทณอยุธยาต่อมาเวลา18นาฬิกา
พิธีสวดอธิธรรมเริ่มขึ้นหลังจากจบพิธีภูแบล็กเฮดได้เปิดใจกับการสูญเสียครั้งนี้ว่าจากการวินิจฉัยของหมอเข้าโรงพยาบาลล่าสุดไม่ได้ดีขึ้นแต่นุกไม่อยากบอกว่าอาการเขาไปถึงไหนแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้บอกเขาหมดทุกอย่างว่ามันไปถึงไหนครั้งแรกผ่าเต้านมออกมันก็เริ่มลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ไปที่สมองและก็ลงมาที่ปอดมันอยู่ในระยะไร้กระจายไปทุกที่ไปทางเลือดต่อมน้ำเหลืองจนมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดน้องหายใจเหนื่อยหายใจไม่ออกและก็หลับไปผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอยู่โรงพยาบาลครั้งนี้กี่วันนักร้องหนุ่มเผยว่าเกือบเดือนเข้าไปตั้งแต่วันที่7มีนาคมคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดรักษาไวรัสที่ปอดพอดีว่าภูมิเขาตกมากมันจึงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เยอะล่าสุดที่เข้าไปก็เป็นไวรัสที่ปอดเอ็กซเรย์มาก็เห็นเป็นฝ้าที่ปอดซึ่งเป็นตัวไวรัสคุณหมอจึงให้ยาฆ่าเชื้อพอให้ยาฆ่าเชื้อก็ต้องชะลอกันให้คีโมอีกครั้งเกือบเดือนพอให้คีโมล่าช้ามะเร็งก็โตขึ้นและทำให้ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเยอะมันจึงมีลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดเขาจึงหายใจไม่ออกครั้งสุดท้ายเป็นการให้คีโมส่วนไหนภูแบล็กเฮดตอบว่าครั้งแรกผ่าตัดเอาเต้านมออกและก็มาเช็คเจอที่ต่อมน้ำเหลืองก็ยังมีอยู่ในเต้านมและปอดก็ยังมีอยู่จึงต้องไปให้คีโมและก็มาเจอที่สมองอีกต้องมาฉายแสงตอนนั้นให้คีโม18ครั้งฉายแสง10ครั้งต้องให้คีโมเป็นยาแบบกินอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้ให้ต้องมารักษาไวรัสที่ปอดก่อนเหมือนก่อนหน้านี้อาการดีขึ้นใกล้ที่จะกลับบ้านได้แล้วนักร้องหนุ่มตอบว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดวันที่29-30มีนาคมมีเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะได้กลับบ้านเพราะไวรัสที่ปอดจากค่าไวรัสประมาณ 30,000 ล่าสุดเหลือประมาณ 200 ถ้าเหลือ 50 หมอให้กลับบ้านเลยยาคีโมก็ให้กลับไปกินคุณหมอบอกว่ามันเป็นภาวะเฉียบพลันมากตรวจก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวแล้วไปอุดตันนุกซี่หลับไปเลยใช่ไหมภูแบล็กเฮดตอบว่าคืนก่อนหน้านั้นผมต้องออกไปทำงานอีกคืนผมก็จ้างพยาบาลมาเฝ้าแต่พยาบาลโทรมาบอกผมว่าพี่นุกไม่ไหวแล้วนุกเหนื่อยมากผมรีบเข้าไปสักพักผมก็โทรกลับไปถามว่าจะเข้าได้ไหมเพราะว่าต้องมีการตรวจ PCR ก่อนเข้ายังไม่ทันได้ตรวจผมขอแค่ตรวจ ATK ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพราะว่านาทีนี้ต้องรีบขึ้นไปพอขึ้นไปเขาก็ปั๊มหัวใจแล้วปั๊มอยู่ประมาณ10ครั้งจนคุณหมอบอกว่าสัญญาณชีพจรเขาอ่อนแรงแล้วหมอก็คงต้องปล่อยถามต่อตอนนั้นไปถึงได้คุยได้บอกอะไรกับน้องไหมภูเผยว่าเขาเคยพูดกับผมไว้ว่าน้ำตาคลอถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขารู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาพูดไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับที่ผ่านมาน้องสู้เยอะมากจิตใจดีแข็งแรงแล้วก็พยายามไม่อยากให้ใครเป็นห่วงไม่อยากให้คนใกล้ตัวแม้แต่แม่ผมหรือว่าพี่น้องผมที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันหรือคุณพ่อคุณแม่เขาเองเขาบอกผมว่าอย่าไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างเพราะไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเลยกับพี่สื่อมวลชนที่เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะกลัวปากต่อปากไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจมากถ้าเกิดทุกคนเสียใจแล้วโทรมาหาเขาเขาจะรู้สึกแย่เพราะเขากำลังใจดีมาตลอดเขาชอบคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองเราสร้างพลังบวกให้น้องขนาดไหนภูตอบว่าก็อยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานครับวันหนึ่งมันก็ต้องดูแลกันในแบบที่ต้องไม่บอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงต้องไม่บอกว่าเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมเพราะว่าพอเป็นโรคสภาพร่างกายมันเปลี่ยนเขาเองก็ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอย่างสมมุติวมเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่มีแรงเดี๋ยววันหนึ่งกินโปรตีนเยอะๆนะเดี๋ยวมันก็มีแรงขึ้นมา
ก็พยายามเป็นทีละสเต็ปไปแต่พอเอาเข้าจริงๆไอ้โรคแบบนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าต้องประมาณสักปีหนึ่งนั่นแหละแต่นี่มันไม่ถึงเดือนเห็นว่าถ้าหายก็อยากจะมีข่าวดีจะมีงานแต่งกูเผยด้วยน้ำเสียงสั่นว่าจริงๆผมคิดไว้ว่าแค่ดีขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งเพราะเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาอยากมีงานแต่งงานเล็กๆแบบไหนก็ได้เอาแบบเท่าที่ทำได้ตอนนี้คือผมก็คิดไว้แต่ก็รอดูว่าเขาจะไหวไหมคือมันเป็นความฝันของเขาเลยเสียดายผมคิดว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้เราจะจัดงานเล็กๆกันมีครอบครัวมีพี่น้องเท่านั้นเรื่องนี้ผมยังไม่ทันได้พูดเลยเพราะทุกอย่างมันเร็วไปหมดคุณหมอพยาบาลมาเป็นสิบแล้วผมเข้าไปก็คือเห็นแต่ภาพการปั๊มหัวใจที่ผ่านมานุกซี่เป็นห่วงปูตลอดนักร้องหนุ่มตอบว่าใช่เขาบอกที่เขาทำอะไรไม่ได้เขาห่วงเราเขาอยากดูแลเราเพราะวันที่เราเดินทางมาเจอกันเขาบอกว่าหนูจะได้ดูแลพี่เพราะพี่อายุเยอะแล้วแก่ๆไปเดี๋ยวหนูจะดูแลพี่เองนะทำเพจด้วยกันเขาก็บอกเดี๋ยวหนูหางานมาให้พี่เยอะๆเลยนะถ้าตอนที่เข้าไปค่ารักษาเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวออกมาหนูแข็งแรงแล้วจะหาเงินให้เยอะๆเขาคิดเยอะมากกับเรื่องพวกนี้ซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะดูแลเราไม่อยากให้เราเหนื่อยพอเห็นเราเหนื่อยต้องไปทำนู่นนี่ให้เขาก็รู้สึกว่าแทนที่เขาจะได้ดูแลเรากลับต้องมาดูแลเขาหลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจพี่ปูตอนนี้ปูตอบว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหรอกครับแต่คิดว่ามันก็จะน่าจะดีขึ้นชั่วโมงนี้บอกตรงๆว่ายังคิดอะไรไม่ออกผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากับความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นรักแท้ปูยอมรับว่าใช่ก็ถือว่าที่สุดแล้วของชีวิตไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องที่ถึงวัยด้วยแล้วหรือเปล่าด้วยเรื่องความดีของเขาหรืออะไรหลายๆอย่างมันทำให้รู้สึกว่าที่สุดตอนนี้เขาก็สบายแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะที่เอ็นดูน้องนุกและสนใจในเรื่องราวของน้องนุกมาโดยตลอดขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่รักษาน้องนุกมาโดยตลอดคอยดูแลมาแฟนคลับที่ไม่ว่านุกจะลงในโซเชียลอะไรใดๆไปก็จะมีแต่คนมาให้กำลังใจแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นมะเร็งทั่วประเทศก็เป็นแล้วก็ต้องสู้แบบนุกนี่แหละครับบางคนก็หายนะแม้ว่ามันจะไม่ได้โชคดีทุกคนไปอย่างนุกก็สู้เต็มที่ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนโชคดีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของน้องนุกแทนน้องนุกด้วยหลังจากชาปนกิจก็ลอยอังคารเขาชอบทะเลผมก็คิดว่าทะเลแต่กำลังคุยกันสองบ้านนะครับทางคุณพ่อคุณแม่นุกด้วยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะชีวิตเขามีแต่ทะเลอย่างที่เห็นใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27ถึง31มีนาคมเวลา 18 นาฬิกาที่ศาลา 1 วัดบึงทองหลางเขตบางกะปิและมีพิธีชาปนกิจในวันศุกร์ที่วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 16 นาฬิกาที่วัดบึงทองหลางเขตบางกะปิWe'll be right back.